วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับแล้ววันนี้เราจะมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับบุฟเฟ่เครื่องเคียง120บาทร้าน CT Cafeteria ครับผมร้านนี้อยู่ที่สุขุมวิท33/1นะครับหรือเข้าทางสุขุมวิท35นะครับซอยเดียวกับ M Quartier ก็ได้เหมือนกันแล้ววันนี้คนเยอะครับผมเมื่อซื้ออาหารที่นี่แล้วเนี่ยก็จะสามารถกินเครื่องเคียงบุฟเฟ่ได้ทั้งหมดครับแต่ถ้ากินเครื่องเคียงบุฟเฟ่อย่างเดียวเนี่ยก็ใช้เงิน120บาทครับซุ้มเครื่องเคียงที่นี่เนี่ยจะเป็นซุ้มเล็กๆครับแต่มีอาหารหลายอย่างรวมถึงไข่ไก่สดไว้กินกับข้าวด้วยครับขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆบาร์เครื่องเคียงที่นี่เนี่ยครับก็จะเป็นกับข้าวหลายๆอย่างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่เน้นทำให้มันครบ5หมู่แล้วก็นี่ครับไข่ไก่สดพลาดไม่ได้เลยนะครับขอหยิบมาคนละลูกก่อนแล้วก็เครื่องเคียงครับหยิบให้พร้อมเลยนะครับอร่อยมากสลัดครับผมเตรียมสลัดไว้ราดน้ำสลัดได้ตามใจชอบเลยแล้วก็จัดถาดสวางเครื่องเคียงครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็หยิบอย่างละชิ้นพอครับเผื่อไม่ชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวญี่ปุ่นครับผมอันนี้ข้าวนุ่มมากหอมมากด้วยครับแล้วก็ซุปมิโซะครับซุปที่นี่เขาร้อนๆเลยนะแล้วก็เนี่ยครับรสชาติเข้มข้นมากๆเห็นไหมสาหร่ายน่ากินร้อนๆเลยครับโอ้ยอยากกินแล้วอันนี้เป็นแกงกะหรี่ครับร้อนๆเหมือนกันอร่อยด้วยนะเสร็จแล้วเราก็เอาจานมาวางนะครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนที่น้องผมสั่งมาชาที่นี่นะครับเป็นชาเย็นนะครับแล้วก็มีชาร้อนด้วยชาเย็นจะเป็นที่นิยมกว่าส่วนชาร้อนเนี่ยครับก็บอกได้เลยว่าร้อนจริงๆนะครับผมส่วนเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่ให้ทุกโต๊ะเลยครับตอนนี้เนี่ยอาหารก็มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับยังหยิบไม่ครบทุกอย่างแต่ว่าเต็มโต๊ะแล้วเพราะว่าโต๊ะที่นี่ค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงครับอาจจะต้องเวียนไปหยิบหลายๆครั้งหน่อยนึงแต่เท่านี้ก็พอสำหรับเสิร์ฟแรกที่จะกินแล้วครับสำหรับข้าวไข่เนี่ยไข่สดที่นี่สามารถกินกับข้าวได้นะครับตอกลงไปแบบนี้แล้วก็ราดซีอิ๊วลงไปหน่อยครับหรือจะราดทีหลังก็ได้นะถ้าคนที่ยังกลัวว่าจะเค็มนะครับเท่านี้ก็อร่อยแล้วครับแล้วเราก็คลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันครับผมคลุกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าใครกินเป็นเนี่ยเขาบอกว่าข้าวไข่สดเนี่ยอร่อยมากๆครับรวมถึงข้าวแกงกะหรี่ครับผมแกงกะหรี่ที่นี่ก็เรียกว่าร้อนๆแล้วก็อร่อยครับกินกับตัวรากบัวนะครับรากบัวดองเนี่ยก็เข้ากันมากเลยครับสามารถหยิบได้เป็นถ้วยๆนะครับหรือจะเอามากินเล่นก็ได้รสชาติจะออกเปรี้ยวหน่อยครับกรอบอร่อยดีครับส่วนสลัดผักที่นี่เนี่ยผักก็สดกรอบครับแล้วก็น้ำสลัดมี3อย่างให้เลือกเลยแล้วก็ขาดไม่ได้ครับซุปมิโซะนะครับซุปที่นี่เนี่ยเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆครับผมคือพูดง่ายๆว่าอร่อยจนกินหมดแล้วต้องไปเติมอีกครับครับอย่างที่เห็นเลยว่าตัวเนื้อซุปเนี่ยเข้มข้นมากๆจริงๆนะครับแต่ถ้าตักออกมาแล้วเทไปปุ๊บเนี่ยไม่เจอเต้าหู้หรือสาหร่ายนะครับอาจจะตักยังไม่ถึงก้นหม้อก็ตักอีกทีได้ครับได้มาแล้วครับซุปเข้มข้นแล้วก็สาหร่ายอร่อยครับดื่มแล้วสดชื่นดีครับผมแก้เลี่ยนได้สำหรับอาหารที่นี่นะครับเขาก็จะมีคติพจน์ครับว่าอร่อยเหมือนแม่มาทำให้ทานครับแล้วก็มีอายุยืนยาวอย่างคนญี่ปุ่นเมื่อได้กินเข้าไปนะครับรวมถึงว่าอาหารพวกนี้เนี่ยมีสารอาหารครบ5หมู่ก็คือพยายามทำให้หลากหลายนั่นเองครับอย่างเต้าหู้นะครับอันนี้ถ้าใครที่ชอบกินเต้าหู้เนี่ยอร่อยมากข้างบนเขาโรยปลาแห้งคัตสึโอะเอาไว้ครับก็
็จะเค็มหน่อยนึงแล้วก็มีแต่งผักครับอันนี้เป็นสาหร่ายครับผมยำสาหร่ายเวลากินนะครับมันจะมีแตงกวาด้วยเขาจะปรุงรสมานิดหน่อยครับอารมณ์รสชาติเนี่ยเท็กเจอร์เนี่ยคล้ายๆกับกินยำแมงกะพรุนเลยครับมันจะเด้งกรุบกรุบในปากนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยอร่อยครับส่วนอันนี้เป็นผัดผักครับผมมีมาให้นิดหน่อยครับผมอันนี้เป็นผักปรุงรสแล้วก็มะเขือยาวครับอันนี้อร่อยมากปรุงรสมาซึมเข้าข้างในแล้วก็เต็มปากเต็มคำมากๆเลยนี่เป็นมันฝรั่งครับมากับเบคอนนะครับผัดมารสเข้มข้นอร่อยมากๆนะครับตัวมันฝรั่งซึมรสซุปเป็นอย่างดีแล้วก็เห็ดนะครับรวมถึงแครอทที่เขาให้มาในชามเนี่ยก็เข้ากันกับตัวมันฝรั่งมากๆเลยส่วนใครชอบกินเห็ดนี่ผมแนะนำเลยครับว่าเมนูเห็ดผัดเนี่ยครับเห็ดผัดเปล่าๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่อร่อยครับผมมันหนึบๆแล้วก็มีความกรุบกรอบนะครับอยู่ในตัวมันด้วยนี่เป็นไข่ครับถ้าเทียบบ้านเราก็เหมือนไข่พะโล้เนี่ยครับรสชาติเข้มข้นมีซุปอยู่ข้างในเนื้อไข่ด้วยอร่อยดีครับอันนี้เป็นรากบัวนะครับรากบัวผัดกับสาหร่ายเป็นเมนูที่ผมชอบกินเหมือนกันถ้ามาที่นี่นะครับเพราะว่าเขาผัดมาเนี่ยปรุงรสมาอร่อยใช้ได้เลยกินกับข้าวก็อร่อยหรือกินเปล่าๆก็อร่อยครับผมตัวเครื่องเคียงเนี่ยถ้าชอบก็เบิ้ลได้ไม่จำกัดเลยนะครับเป็นบุฟเฟ่ส่วนข้าวไข่ไก่สดเนี่ยครับผมชอบมากๆเลยนะบางวันมากินก็ได้ประมาณ3ชามนี่ก็เต็มอิ่มแล้วครับแต่ก็คือมันสดอะแล้วถ้าชอบข้าวไข่ไก่สดเนี่ยมันหอมมากนะครับอร่อยมากๆเลยจะเติมซีอิ๊วไปหน่อยอันนี้จะเป็นการเติมทีหลังนะครับอย่าเพิ่งเติมเยอะเพราะว่าอาจจะเค็มเกินไปลองชิมดูก่อนก็ได้ครับถ้ากินเสร็จแล้วก็เก็บจานให้เรียบร้อยเข้าที่ก่อนที่จะออกจากร้านด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาต่อข้าวหน้าปลาไหลครับที่นี่299บาทคุ้มมากๆขอบอกเลยก็กินอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อละขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย